ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมวยคู่ค้ำของรายการสุขชูเจริญมวยไทยโดยโปรโมเตอร์ใจสู้ชูเจริญระวีอารามวงศ์นะครับสนับสนุนโดยเชฟกระทะเหล็กฮอนโมโนซูชิของบุญธรรมภาคโคครับมาดูทางด้านของนักชกมุมแดงครับนั่นก็คือพยัคฆ์เมฆาชูวัฒนะเจอกับเอกราชันมอกรุงเทพธนบุรีพยัคฆ์เมฆาชูวัฒนะนะครับมาเข้าเวรแทนกระทันหันสุดๆกระทันหันสุดๆก็คือไม่ได้มาชั่งน้ำหนักด้วยนะครับคนที่มาชั่งน้ำหนักก็คือนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับแต่ว่าเกิดเรียกว่าไข้ขึ้นสูงนะครับก็เลยต้องเอาพยัคฆ์เมฆาที่เป็นพระเอกภูธรนะครับเดินสายชกเรียกว่าสร้างระบบหายใจทางภูธรอยู่นานครับกลับมาเจอกับเอกราชันมอกรุงเทพธนบุรีครับสมบูรณ์ประภาวงกรรมการผู้ชี้ขาดครับชื่อชั้นมวยกระดูกมวยในทางด้านของเจ้าพยัคฆ์เมฆาชูวัฒนะดีกว่าแน่ครับเอกราชันก็ดีขึ้นมาสดขึ้นมาครับศึกษาอยู่ด้วยยก3ปล่อยตัวมานี่2 1นะครับเอกราชันต่อเด้งตีเข่าขวานะครับทางด้านของเอกราชันลูกศิษย์ของอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดมีแปะสาย4ครับ ให้การสนับสนุนครับรออัดฉีดครับฟันศอกซ้ายครับเอกราชันพยัคฆ์เมฆาแข้งขวาครับชกภูธรนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับพยัคฆ์เมฆาครับเจ้าตัวก็บอกกับผมเองแหละครับว่าขอเวลาหายใจสัก 2-3 ไฟท์ครับพี่ป๋องครับเดี๋ยวจะกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งนึงครับก็เป็นนักมวยนะครับไม่รู้ว่าจะไปทำมาหากินอะไรล่ะครับถ้าเกิดไม่ชกมวยอายุยังได้อยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่กลับมาหาเงินบนเวทีดีกว่าครับน้องครับพยายามจะคว้ามาตีครับพยัคฆ์เมฆาเอกราชันก็พยายามโต้ด้วยเข่าครับแทงซ้ายครับพยัคฆ์เมฆาครับเอกราชันห่มตีขวาครับตีเข่าขวาโต้ครับพยัคฆ์เมฆาเจอซ้ายของเอกราชันครับแหมจะเสียบราคาด้วยรูปร่างดีครับทางด้านของเอกราชันแทงซ้ายดูครับเสียรูปเสียทรงเสียเหลี่ยมนักศึกษาครับโชคดีครับเอกราชันนี่ไม่เสียเหลี่ยมนักศึกษาครับเพราะว่ายังศึกษาอยู่ครับพยัคฆ์เมฆานี่ไม่ได้เรียนครับเมื่อสักครู่นี้วิทยาเพชร 40,000 ครับยืนคุยอยู่กับเสานครศรีคู่หูดูโอ้นะครับจากศึกเพชรวิทยาครับยกที่4ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เอกราชันต่อ 6-1 ครับเอกราชันก็ชื่อเดิมก็คืออนุวัฒน์พยัคฆ์ลำทองนะครับล่าสุดก็ชนะชลสิทธิ์เกียรติคุณผลก่อนหน้านั้นก็แพ้เชียงรายทอพิพัฒน์พงษ์และแพ้จอมพิชิตชูวัฒนะพยายามจะซวกเข่าครับพยัคฆ์เมฆาอื้อนี่ครับนี่เสียบเข่าขวาครับแต่ว่าเอกราชันครับเวลาแกห่มตีเด้งตีทำได้น้ำได้เนื้อครับทำให้กรรมการเห็นเซียนมวยเห็นครับพยัคฆ์เมฆายังสู้อยู่ครับเดินไปฟันศอกซ้ายนี่ครับตีซ้ายครับพยัคฆ์เมฆาเสียบขวามาครับกำลังใจดีครับเอกราชันครับเพื่อนๆนักศึกษามาเชียร์กันเยอะเสียบซ้ายครับพยัคฆ์เมฆาดูครับความเก่าต้องงัดมาแล้วครับตีเข่าขวาครับนี่ครับไม่สู้สักอย่างครับดูฮะคือขาโดนเกี่ยวไว้ครับเดินครับพยัคฆ์เมฆาตีเข่าขวาเสียบขวาไปครับพยัคฆ์เมฆาเอกราชันเด้งตีเข่าขวาแทงซ้ายมาแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายของเอกราชันครับแทงซ้ายครับทางด้านของเจ้าเอกราชันตีครับคนหนึ่งตีนอกคนหนึ่งตีในครับดันให้ล้มล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่พอครับหันมากระซวกเข่าโอ้โหกรรมการต้องแยกอีกครั้งหนึ่งครับสมบูรณ์ประภาวงศ์ตอนนี้นี่เรื่องว่าตลาดหลักทรัพย์นี่ไปไกลนี่ต้องมี30-41อะครับแข้งขวาโต้ขึ้นด้วยขวาครับโอ้ยัดใส่ด้วยขวาครับพยัคฆ์เมฆาเริ่มทำได้นะครับเอาเวียงเวียงเวียงล้มไม่ล้มไม่ล้มแล้วแข้งขวาตามไปแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวาครับพยัคฆ์เมฆาทีบโอ้โหล้มทั้งยืนครับโอ้อย่างนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวว่าเกือบจะหมดสภาพนักศึกษาครับลุกขึ้นมาโต้ด้วยแข้งครับ
จังหวะขาลอยพอดีครับเอกราชันแข้งขวาครับพยัคฆ์เมฆาแข้งซ้ายเอกราชันจะยืนรับแข้งเอ้าฟันศอกครับแทงเข่าโอ้แล้วก็หมดยกครับดูฮะนี่แหละครับลูกเก่าของพยัคฆ์เมฆาครับถ้าเกิดตั้งใจมันก็มาได้ครับตั้งใจแล้วก็มีลูกพลิกแพลงในเกมการชกหน่อยโอ้แล้วทำได้ดีด้วยครับทางด้านของพยัคฆ์เมฆาครับเฮฮาเจียวเจ้าขึ้นมานะครับจาก 30-41 นี่เหลือมาเอกราชันปล่อยตัวในยก5นี่เพียงแค่81เท่านั้นเองครับโอ้ข้ามฝั่งมาแล้วด้วยครับมาเป็นพยัคฆ์เมฆาต่อ81ครับโอ้โหยุ่งนะครับทางด้านของเอกราชันดูครับต่อติดตายครับแบบนี้ครับล้มลงไปครับเอกราชันทีขวาครับเอกราชันแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับกำปั้นขวาครับแข้งขวาของเอกราชันครับพยัคฆ์เมฆาแข้งขวาเอกราชันแข้งขวาพยัคฆ์เมฆาขวาโต้ครับดูครับมวยนี่อ่ะศอกอีกดูครับลูกเก่าของพยัคฆ์เมฆาครับคือถามว่าเอกราชันมาแพ้ตรงไหนครับนี่ครับมาแพ้เอาปลายยก4นิดเดียวครับถ้าเกิดนับเป็นวินาทีก็ไม่ถึง20วินาทีอ่ะครับก่อนหน้านั้นนี่เป็นพระเอกมาตลอดครับและจนยกสุดท้ายมาออกอาการยอมแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับดูฮะหมัดหมัดมวยครับก็มีคำถามนะครับคือเป็นลักษณะแบบนี้คือเซียนมวยก็รับสภาพกันไปเองครับแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรผิดเพี้ยนมาจากนี้ก็จะถามนะครับว่าให้คะแนนกันทุกยกจริงหรือเปล่าก็เป็นถ้าอย่างนี้ครับวงการมวยเมืองไทยอ่ะก็ว่ากันไปครับก็อยู่กันไปแบบนี้ครับ Thailand Only ครับกรรมการชูมือไปที่ทางด้านของพยัคฆ์เมฆาชูวัฒนะนะครับเรียกว่าพลิกละหำนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะเอกราชันมอกรุงเทพธนบุรีครับเชื่อว่ามีภาคต่อไปแน่นอนครับภาคต่อไปในที่นี้คือพยัคฆ์เมฆาต้องต่อน้ำหนักด้วยครับเพราะว่าขนาดมาแทนยังชนะได้เลยครับ